ีเจอร์สแกนข้อความใน LINE ทำงานคล้ายฟีเจอร์ Live Text ดึงข้อความออกจากรูปแปลภาษาที่สำคัญรองรับภาษาไทยด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะฟีเจอร์สแกนข้อความใน LINE นะคะมีให้เราใช้มาสักพักนึงแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นบน iPhone, iPad หรือว่า Mac นะคะเป็นการดึงข้อความออกมาจากรูปภาพคล้ายกับฟีเจอร์ Live Text เลยค่ะที่สำคัญนะคะรองรับภาษาไทยด้วยแล้วก็รองรับการแปลภาษาด้วยค่ะส่วนตัวอย่างการใช้งานนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกมาเล่นให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะถ้าเรากดเข้ามาในแอป LINE นะคะในห้องแชร์เนี่ยก็จะมีการส่งรูปภาพต่างๆมากมายเลยนะคะนุ๊กนิกก็มีการส่งรูปภาพที่มีตัวหนังสืออยู่ในนั้นนะคะเดี๋ยวจะมาลองใช้ฟีเจอร์สแกนข้อความในแอป LINE ดูค่ะกดไปที่รูปภาพนะคะก็จะเห็นสัญลักษณ์ตัว A นะคะแล้วก็มีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบนะคะพอเรากดที่สัญลักษณ์นี้เนี่ยรอสักครู่นึงนะคะเขาก็จะมีการตรวจจับตัวหนังสือที่อยู่ในรูปภาพให้เราค่ะแบบนี้เลยค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเฉพาะตรงไหนถึงตรงไหนนะคะเลือกแบบนี้แล้วก็พอกดแบบนี้ใช่ไหมคะเราสามารถกดแปลภาษาได้ด้วยถ้าแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษนะคะก็กดตรงนี้เลยแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่ก็จะมีข้อความภาษาอังกฤษขึ้นมานะคะแต่ว่าการแปลเนี่ยก็พอเข้าใจบ้างนะคะแต่ว่าจะไม่ตรงแบบ 100% ก็สามารถจับใจความได้นิดนึงค่ะนอกจากที่เราจะแปลได้นะคะเรายังสามารถขัดลอกได้ด้วยหรือจะกดแชร์ไปให้คนอื่นก็ได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะนุ๊กนิกจะมาลองใช้กับตัวหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะจะใช้ฟีเจอร์การแปลภาษาที่อยู่ในการสแกนข้อความเนี่ยกดไปที่สัญลักษณ์ตัว A เหมือนเดิมค่ะเขาก็จะทำการดีเทคข้อความให้นะคะแล้วเราก็สามารถกดแปลเป็นภาษาไทยได้เลยพอแปลเสร็จนะคะก็จะได้ใจความแบบคล้ายๆกับภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่แต่ว่าการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะก็จะไม่ได้สละสลวยเท่ากับเราแปลเองค่ะเดี๋ยวต่อไปนุ๊กนิกจะมาลองใช้กับรูปถ่ายนะคะที่มีการถ่ายติดตัวหนังสือมาบ้างจะมาลองใช้ดูว่าเขาสามารถดีเทคข้อความได้จริงไหมนะคะก็จะเป็นรูปนี้เลยค่ะก็จะเห็นตัวหนังสืออยู่ใกล้ๆนะคะเป็นตัวหนังสือเล็กๆนะคะกดที่ฟีเจอร์สแกนข้อความเหมือนเดิมค่ะตรงสัญลักษณ์อันนี้นะคะนี่ก็จะเห็นว่าเขาสามารถดีเทคข้อความได้ไวมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการที่บางทีเราเอามือถือไปถ่ายเมนูอาหารนะคะเราสามารถใช้อันนี้ในการดึงเมนูหรือว่าดึงข้อความออกมาจากรูปภาพได้ค่ะแล้วก็สามารถคัดลอกส่งต่อให้คนอื่นได้ค่ะในส่วนของการแปลภาษานะคะนอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะคะยังสามารถเลือกแปลเป็นภาษาอื่นๆได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนค่ะภาษาอินโดนีเซียภาษาเกาหลีภาษาสเปนภาษาเยอรมนีภาษารัสเซียและภาษาเวียดนามค่ะส่วนการใช้งานฟีเจอร์สแกนข้อความของ LINE บน Mac นะคะไม่ได้แตกต่างจาก iPhone มากนะคะเราสามารถกดไปที่รูปได้เลยแล้วก็กดที่ฟีเจอร์สแกนข้อความที่เป็นรูปตัว A นะคะก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะและนี่ก็เป็นฟีเจอร์สแกนข้อความที่มีประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในแอป LINE นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยใช้ด้วยซ้ำนะคะสามารถไปลองใช้งานกันได้เลยเพราะว่าเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์แล้วก็เจ๋งมากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ